กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไซเบอร์พัง2077นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่รอติดตามกันนะจ๊ะไปต่อกันเลยค่ะกับเควสหลักของเรานะคะวันนี้เรามีนัดกับเอเวอร์ลินพาร์เกอร์ที่ลิซิบาร์นะก็มาถึงแล้วไงเมจนาหวานสนใจบีดีหน่อยไหมคืออะไรหรอฉันเคยมาที่นี่แล้วแล้วกันนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันหรอกนะฉันไม่เห็นจำเธอได้เลยเพราะฉันไม่ได้เข้าทางข้างหน้าไงล่ะดูนี่ดิก็ได้กดง่ายมากๆถ้าสบตาใครก็อย่าไปสนใจหาที่ของตัวเองซะห้ามบันทึกห้ามโดนลามตอนที่กาดไม่ได้เฝ้าอยู่ล่ะเข้าไปได้แล้วขอให้สนุกนะแม่ตุ๊กตาต้อนรับสู่ลิซี่ขอบคุณค่ะว้าวพื้นที่ปลอดภัยด้วยฉันจะไม่ซื้ออะไรจากเธอทั้งนั้นฉันเข้าแล้วนะอุ๊ยลิซซี่บาร์บาร์เปลือยแต่ยังไม่มีคนเปลือยดีแล้วล่ะเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเหลืองเฮ้ยวะเดรับอะไรหน่อยไหมตามตัวเลยแล้วกันนะไม่รับฉันหาเอเวอร์ลินพาร์เกอร์อยู่รู้ไหมว่าหล่อนอยู่ที่ไหนใครถามกันล่ะฉันชื่อวีเธอกับฉันเรามีเดทกันวันนี้วียินได้รู้จักนะฉันมาเทโออ่าแล้วเอเวอร์ลินอยู่ไหนขับมันใหญ่นะคงต้องดูรอบๆก่อนฉันบอกไม่ได้หรอกไม่เป็นไรมาเทลคนนี้หล่อเอเวอร์ลินพาร์เกอร์ว้าวเลิศผู้นำด้านแฟชั่นมากๆค่ะเลี้ยงเหล้าด้วยเอเวอร์ลินพาร์เกอร์วิฉันดูตั้งแต่เธอก้าวเข้ามาแล้วล่ะดื่มก่อนค่ะดื่มเส้นชอนเทคิล่าชนิดเดียวกันที่ฉันมีเลยเธอรู้ได้ยังไงฉันอยากดูทุกอย่างเกี่ยวกับคนที่ฉันจะทำงานด้วยทั้งที่รู้เองหรือเดาถูกก็ดีแล้วทำไมต้องมาที่นี่ทำไมต้องมาเจอกันที่นี่มีผลอะไรเจาะจงหรือเปล่าที่จริงที่นี่ดูไม่ค่อยเหมาะกับเธอเท่าไหร่นะฉันจะถือว่ามันเป็นคำชมก็แล้วกันมาเถอะฉันรู้ที่นี่เราจะคุยกันโดยไม่มีใครแอบฟังไปค่ะเราจะไปที่ลาวช์นะเพเทโอถ้ามีใครถามแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตามสิจ๊ะรออะไรตามเลยจ้านี่หรือคือลาวช์อุ๊ยแม่สาวโฮโลแกรมโคตรดีอ่ะมีแบบมีเต้นอย่างนี้เป็นโฮโลแกรมนะเลิศหล่อนจะทำอะไร No การสูบบุหรี่กูดุ้ยการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนห้ามทำตามเด็กซ์พูดถึงเธอเยอะเลยอ่ะบอกว่าเธอเป็นมืออาชีพฝีมือยอดเยี่ยมและก็ไว้ใจได้ฉันหวังว่ามันจะไม่ได้ขี้โม้เกินไปหรอกนะ Let's talk to business ดีกว่ามาเข้าเรื่องกันเลยเถอะมาคุยกันเรื่องธุรกิจกันที่จริงมันก็ดีนะที่ฉันมาที่นี่อ่ะแม่หรอกเธอมาที่นี่เพื่อหาข้อมูลที่จะเปลี่ยนชีวิตต่างหากล่ะตอนนี้เธอทำฉันตื่นเต้นหมดละเป้าหมายของเธอเธอคงรู้ดีอยู่ว่ามันคืออะไรลิลิกที่เขียนว่าชำระวิญญาณของพระเจ้าเป็นคีย์สำหรับโปรแกรมนั่นเรากำลังจะฟัดกับพวกอาราซากะทำให้การปล้นครั้งนี้มันอันตรายและโคตรเสี่ยงสุดๆอาราซากะจะทุ่มเงินเป็นพันล้านเพื่อเทคโนโลยีขนส่งส่วนตัวแต่ฉันแค่ต้องการข้อมูลส่วนนี้ชิปนั่นถูกซุกอยู่ตรงไหนสักแห่งในโรงแรมเปกีพลาซ่าเคยไปไหมพวกอาราซากะเหมือนจะมีเส้นสายเกี่ยวกับโรงแรมเยอะอยู่พวกนี้มันเป็นที่ที่ดีที่สุดในนี้ทั้งสองที่นั้นมันไม่ต่างอะไรกันหรอกนะพนักงานของญี่ปุ่นเนี่ยต้องยกเรื่องการบริการให้เลยสิงคโปร์ปารีสวอชิงตันถ้าเทียบกับพวกนั้นแล้วเหมือนทำงานกับกุศลเลยเรื่องนั้นมันก็ยากที่จะเถียงแล้วนะแล้วชิปมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในห้องสวีทชั้นบนห้องนั้นเป็นของโยรินบุอากาซาระอาราซากะพี่อ่านชื่อสลับกัน
ดาว่าจดหมายแจ้งข่าวว่าจะไม่โกหกนะคราวนี้ทุกคนต่างก็พูดกันว่าเขาเป็นลูกที่เหลือรอดเพียงคนเดียวของซาบุโร่อาราซากะทายาทแห่งอาณาจักรที่อยู่ในเมืองนี้โอ้ my gosh คนดังจะเป็นไปได้เหรอเขาจะเตรียมสละบัลลังก์จากที่ครอบครองมากกว่า100ล้าน10ปีเนี่ยนะมีคนเพียงแค่หยิบมือในไนท์ซิตี้ที่รู้ว่าจริงๆแล้วแผนของอาราซากะคืออะไรบอกฉันมาสิเธอเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมเอาอะไรดีวะเนี่ยฟังนะถ้าเธอยังมีไพ่อะไรซ่อนอยู่ตอนนี้แหละถึงเวลาต้องใช้แล้วทีนี้เรื่องที่คงทำให้เธอหูผึ่งมาแล้วสินะโยริโนบุเพิ่งขโมยชิปออกมาจากห้องทดลองของอาราซากะเขาทำข้อตกลงกับเน็ตวอชไว้แล้วก็กำลังเล็งมองเห็นไพ่ตายของฉันหรือยังล่ะหรือต้องบอกทุกรายละเอียดให้ฟังอุ๊ปส์ก็ได้สรุปคือไม่มีการป้องกันของอาราซากะในอุปกรณ์เพราะโยริโนบุยกเลิกไปดูเหมือนจะเป็นผ่านะแบบพิเศษที่เรียนแบบสิ่งแวดล้อมทางประสาทแบบเป็นสิ่งมีชีวิตภายนอกดูเหมือนกระเป๋าเอกสารธรรมดาทั่วไปและในกรณีนี้คือเดี๋ยวเธอก็ได้เห็นเร็วๆนี้ตอนนี้หยุดเมาพวกอาราซากะกันเถอะโอเคแล้วเอาไงต่อมาถึงส่วนที่ดีที่สุดแล้วตามฉันมาสิมีของมาฝากน่ะอาจจะช่วยแผนดีขึ้นได้แบนเดนส์จากคอมเปกิซ่าคิดว่า BD มันมีประโยชน์กับการหม้อสาวเสมือนจริงแล้วช่วยตัวเองในตู้งั้นเหรอ ไม่ล่ะมันสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ได้ใช้วิเคราะห์หรือการกระตุ้นรับรู้รายละเอียดของมนุษย์โดยไม่มีผลข้างเคียงแล้วมันมีอะไรอยู่ในเทปเหรอห้องสูตรของโยริโนบุไงYou'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Oh, เดี๋ยวนะมันแปลว่าเธออัดวิดีโอมางั้นเหรออือมีอุปกรณ์ปลูกถ่ายสำหรับบันทึก BD อยู่มีปัญหาหรือไงในเทปนั้นจะเป็นบ้านของยูริระบุสินะนั่นก็หมายความว่าเธอเข้าไปข้างในแล้วเธอรู้จักกันงั้นเหรอแล้วฉันได้ข้อมูลนี้มาได้ยังไงล่ะจริงๆแล้วฉันสนิทกับเขาเลยแหละพวกเรานัดเจอกันไว้เรื่องธุรกิจรัดตัวน่ะฉันว่าคงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันขอดูเจ้าแบรนเดนส์อะไรนี่หน่อยดิจูดี้จะช่วยด้วยหล่อนก็เป็นพวกมาร์คส์อีกอย่างพวกเรารู้จักกันเมื่อนานมาแล้วคืออะไรอ่ะวีนี่คือเรื่องสำคัญนะจูดี้คอยอยู่เคียงข้างฉันคอยช่วยฉันเสมอฉันไว้ใจเธอมากแต่หล่อนเป็นพวกมาร์คส์ไม่ใช่สมาชิกคนสุดท้ายของทีมเธออย่าได้ลืมเชียวล่ะดังนั้นเธอต้องทำตัวดีๆเดินเบาๆและก็ระวังปากไว้ให้ดีนะใจเย็นจะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ฉันไม่ใช่มือใหม่ของธุรกิจอ่านมั่วซั่วหมดนี่เหรออุ๊ยดูเผินเหมือนเจนนี่แบ็คพลิงค์โคตรเหมือนอ่ะเฮ้ยอยู่นี่เองนี่คือวีเธอมาที่นี่เพื่อปรับแต่งบีดีและฟีนี่คือจูดี้นักปรับแต่งแบรนด์แดนพอได้แล้วฉันอยากจะอ้วกเฮ้ยจูดี้เฮ้ยจูดี้เงียบรวบรวมบีดีของเธอซะคิดว่าไงมันจะใช้ได้ไหมก็ยังดูดิบๆอยู่นะแต่ก็นั่นแหละเขาทำได้อยู่วีต้องเข้าไปข้างในแบบลึกมากๆในส่วนที่สำคัญที่สุดงั้นปรับแต่งให้ยีนี่กันบีดีวันนี้เราจะมารู้จักกับบีดีฉันเคยเจอแย่มาแล้วนะเธอน่าจะได้เห็นคลิปโป้ของถนนจิกๆนะเราจะส่งวีไปข้างในงั้นเหรอปล่อยให้ดูให้คำทางเอาเองงั้นเหรอว่าไงล่ะบีวีเธอเคยทำมาก่อนหรือเปล่าหมายความว่ายังไงอ่ะต้นแบบมันต่างกับตัวที่ขายทั่วไปยังไงตัวที่ขายทั่วไปก็ทำมาทีเดียวเติมเต็มความรู้สึกและความประทับใจที่เธอไม่มีโอกาสได้หาได้ด้วยตัวเองในชีวิตจริงแต่มันเป็นของมีไว้ตีตลาดเพราะงั้นมันจะถูกทำไว้ล่วงหน้าตั้งค่าไว้ตายตัวส่วนตัวต้นแบบมันเหมือนสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงมากกว่า
ได้ขยับไปทั่วพื้นที่โดยรอบได้มองดูความละเอียดต่างๆตัวปรับจะใช้เลเยอร์เพื่อดึงความเหมือนจริงและอารมณ์แรงกระตุ้นให้ออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วจึงตัดทอนบางอย่างออกมาเพื่อวางขายนั่งลงสินั่งลงสิตั้งท่าเดี๋ยวฉันพาไปเองเขาจะพาเราไป BD นะฮะเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันลองดูนะฮะเจ็บไหม Is that hurt เจ็บปะวะไปแล้วค่ะ BD โลกจำลองเสมือนจริงหรือต้องสร้างโปรไฟล์สำหรับประสาทเธอก่อนโอเคเอาเลยแต่ว่าจะไม่เจ็บนะไม่เจ็บหรอกนะแค่ตอนนี้อ้าวทีนี้ก็นั่งนิ่งๆแล้วก็มองที่ฉันเราจะรันโปรแกรมวิเคราะห์อาจจะปวดหัวนิดหน่อยเราเอารันโปรแกรมก่อนนะโอเคทีนี้ก็มาตั้งค่าการมองเห็นสัญญาณระบบประสาทอื่นๆโดยการมองไปที่จอที่ทำเหมือนตอนกำลังทดสอบสายตาอยู่ฉันมองจออยู่ค่ะนี่ฉันต้องปรับเทียบค่าอะไรนี่ทุกครั้งเลยงั้นเหรอไม่จำเป็นหรอกแต่ก็คุ้มค่าที่จะรอฉันขอเทสอีก2นาทีนะเดี๋ยวเธอจะได้เห็นเองว่า BD มันทำอะไรได้ขออีกสักครู่ต้องใส่ตัวระงับความเจ็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวเจ็บจริงโอเคติดตั้งเรียบร้อยต้องทดสอบโปรไฟล์ก่อนที่จะเข้าถึงไปยัง BD ตัวอย่างเธอสามารถใช้มันเพื่อดูการปรับแต่งได้ไหนขอดูหน่อยเราควรไปที่เธอแค่ใช้บันทึกของฉันเลยไม่ได้งั้นเหรอทำไมต้องเสียเวลาเพราะงั้นอย่าเสี่ยงเลยอีกอย่างมันใช้เวลาไม่นานหรอกแค่เอาอะไรมาไว้ตรงนี้ก่อนน่าจะสมบูรณ์ละบูทมันขึ้นมาขอฉันปรับเวอร์ชันใหม่ให้ก่อนนะจะได้เข้าใจว่าเราจะถึงไหนแล้วจากนั้นเราค่อยซูมโหมดต่อเตรียมพร้อมใน3 2 1เฮ้ยอะไรวะBD What is BD Do nothing odd don't get creative you go in snatch the cash get out เข้าไปขโมยเงินชิงออกมาแล้วขาย BD ให้ผู้ลูกจิตสตูนั่นเข้าใจไหมและจำไว้ด้วยทุกอย่างจะต้องเต็มสูบผมมาจะเล่นงานเรามากเป็นพิเศษถ้าเราทำอะไรล้นผมเป็นภาพเหมือนภาพมุมมองคนอื่นเอาล่ะไปได้แล้วส่งปืนให้ด้วยนี่พี่ไม่ได้บังคับนะทุกคนเหมือนแบบมันเป็นภาพวิดีโอของใครสักคนหนึ่งที่กำลังจะเข้าไปป้นหมอบโลกทุกคนหมอบโลกกับพื้นจูพื้นลงไปเลยก็ยิ่งดีส่งเงินมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะฆ่ากันแน่แล้วเฮ้ยเร็วสิวะตอนนี้ฉันจะเป่าสมองกันส่งเงินมาไปแล้วนะหัวใจเต้นด้วยอ่ะตื่นเต้นเฮ้ยโดนอะไรวะช้าๆหายใจลึกๆคอร์ติซอลกับอะดรีนาลีนของเธอกำลังสูบฉีดอยู่อะแต่ตัวโปรแกรมสั่งระบบฮอร์โมนทำงานไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอยังมีชีวิตปกติดีเป็นอาการตกใจช็อกที่พุ่งเข้ามาคือฉันรู้สึกฉันยังจำได้อยู่เลยอะบ้าเอ้ยช่วงวินาทีสุดท้ายนั้นคราวหลังช่วยเตือนฉันก่อนได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงเชื่อฉันเถอะความตายของจริงนะมันเจ็บมากกว่านี้เรื่องนั้นก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะแต่เธอไม่เป็นไรหรอกนะทุกอย่างเข้าที่แล้วสลับออกเป็นโหมดปรับแต่งได้สรุปคนเมื่อกี้โดนยิงเหรอลิงก์ที่ยังตัวตรวจจับสัญญาณ BD จะสอดส่องอย่างอิสระสามารถควบคุมกล้องเต็มที่ในโหมดวิเคราะห์ได้ลองขยับซูมเข้าซูมออกดูอ๋อโหมดการวิเคราะห์เธอจะสามารถควบคุมการเล่นภาพย้อนหลังหรือแม้แต่จะหยุดก็ได้จากนั้นแผงควบคุมขึ้นมาเพื่อดูต่อลองดูอ๋อคือเราย้อนดูเหตุการณ์แล้วก็ดูรอบๆได้เออแค่ง่ายอันนี้คลิปเมื่อกี้นะเราสามารถย้อนแล้วดูสิ่งรอบๆได้เหมือนเข้าใจแล้ว BD นี่มันเหมือนแบบเปิดเรคคอร์ดไว้แล้วก็เอาสถานการณ์นั้นไปขายเจ๋งแป้งไปเลยใช่ไหมเจ๋งแป้งยังไม่หมดแค่นี้นะเธอสามารถเร่งและย้อนกลับได้ตามใจชอบไหนลองเล่นกลับดูย้อนกลับไปตอนต้นนี่เขาสอนเรานะย้อนกลับนี่พี่ย้อนภาพก่อนนะ
ปาดเยี่ยมไปเลยเรียบร้อยทีนี้ลองเร่งไปข้างหน้านิดนึงเร่งไปข้างหน้ามันเร่งป่าววะเร่งอยู่เร่งไปถึงไหนอะเร่งกระเด็ดโอเคถ้าสามารถรีเซ็ตค่าบันทึกไว้ด้วยได้นะย้อนกลับไปตอนต้นได้ลองดูกด R ค้างเพื่อรีสตาร์ทได้อ๋อทีนี้เพื่อความบันเทิงเล็กน้อยนี่คือเหตุผลที่เธอมาในโหมดการวิเคราะห์เธอจะได้เห็นและสแกนรายละเอียดของสภาพแวดล้อมด้วย BD Roller ได้เฮ้ยทีนี้โฟกัสไปที่ความร้อนตรงปืนที่ไอ้โง่นั่นมาจากเพื่อนตอนแรกแล้วก็สแกนดูปืนเนาะไหนเดี๋ยวมันยังไม่ส่งปืนเดี๋ยวเล่นให้มันส่งปืนเหมือนจำได้ว่าเขาจะส่งปืนให้ปะส่งยังไม่ใช่มือเปล่าส่งตรงไหนวะเฮ้ยจับแล้วมันนานจังอะนี่ไงส่งแล้วตรงนี้ส่วนที่เป็นเครื่องหมายแท็กซ์ใช่ป่ะเลเยอร์อาจจะประสาทจะไม่ทับกันมากจะเลเยอร์ภาพจะเป็นสีเหลืองโอเคสแกนปืนพกได้ไร้ที่ติไปกันต่อขอบอกไว้เลยนะในโหมดการวิเคราะห์เนี่ยเธอสามารถตัดเสียงพื้นหลังแล้วก็เสียงสนทนาออกได้โอ้โหโคตรไฮเทคเทคโนโลยีนี้จะบันทึกทุกอย่างทุกรายละเอียดยิบย่อยแม้แต่ภาพและเสียงโรลเลอร์ไม่เคยรับรู้มาก่อนก็ตามสำหรับการดูต้นทางของสัญญาณรับรู้ถึงเสียงบันทึกได้ให้เปลี่ยนกลับไปเป็นเลเยอร์เสียงเลเยอร์เสียงรู้สึกจะเป็นสีเขียวโอเคเยี่ยมทีนี้น่าจะมองเห็นสัญญาณเสียงหลายตัวในร้านลองเลือกมาสักอันสัญญาณเสียงตรงนี้หรือสแกนป๊าบโอเค everybody คิดว่าไงไม่น่าเชื่อเอาจริงๆมันเหมือนเกิดขึ้นตรงหน้าฉันเลยอ่ะนี่แหละคือหลักการทำงานของอวัยวะปลูกถ่ายสำหรับบันทึก BD มันจะบันทึกทุกอย่างที่อยู่รอบตัวปรับแต่งเสียงดังกล่าวเล่นเสียงไปเรื่อยๆสิก่อนจะค้นอะไรดูแล้วเราค่อยไปกันต่อบางครั้งเธออาจวิเคราะห์เลเยอร์ตัวต้นแบบในการเพิ่มไซเบอร์แวร์ของโรลเลอร์ที่หาได้ด้วยนะยังไงอะ F มีระบบปรับภาพของคิโรชิที่ตรวจจับอินฟราเรดได้นั่นแปลว่าเธอจะสามารถตรวจหาคลื่นความร้อนได้อีกโอ้โหทีนี้เราก็รอจนถึงที่เจ้านี่ต่อยไอ้นั่นสามารถสแกนคนได้ด้วยลองเดินไปหาผู้หญิงที่บาดเจ็บนั้นแล้วลองสแกนดูโอ้ลูกค้าของร้านเอาล่ะเรื่องต่อไปเลื่อนไปตอนที่ศิลปินของเราโดนยิงสิตอนโดนยิงน่าจะตอนท้ายอ่ะที่มันเดินออกมาแล้วภาพดับไปเลยเร็วส่งเงินมาดูดิดูดิโดนอะไรยิงอ่ะเนี่ยตอนนี้แล้วมันภาพตัดเฮ้ยพวกนั้นยิงเขาจากครั้งนี้เหรอเห็นไหมนี่คือส่วนที่ฉันชอบที่สุดในเกมนี้เห็นที่ไอ้กระพริบกระพริบหน้าทางเข้าไหมกล้องวงจรปิดยังไงล่ะคงจับคนยิงได้แน่กล้องจับภาพข้างหลังของหมอนั้นได้ย้อนกลับไปตอนที่เห็นหน้าจอในสนามเด็กเล่นจากนั้นลองสแกนดูตรงนี้หรือนี่คือกล้องเมื่อกี้เพื่อนของเขาเป็นคนยิงเขาเองคงจะวางแผนมาโดยตลอดนั่นแหละมันต้องมีกำลังทรัพย์ในตลาดมืดอยู่บ้างแหละเพื่อที่จะได้ครอบครอง BD นั่นส่วนพวกเสพติด BD พร้อมจะจ่ายสำหรับสิทธิพิเศษแบบไร้ต่อรองเลยล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ออกไปได้เลยโอ้โหโคตรล้ำอ่ะล้ำจะจัดอย่างนี้นี่ถ้าเกิดมีใครคนหนึ่งที่มี BD ในเหตุการณ์แล้วแบบจะจับอาชญากรรมอ่ะทำได้อ่ะโคตรง่ายเลยน่าประทับใจใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่แย่มากที่ BD ส่วนใหญ่ที่เราทำนั้นก็เพื่อขายอย่างเดียวยังไงซะดูจากบันทึกแล้วเธอเพราะจะทำงานนี้แล้วหรือยังไม่รู้สิฉันขอพักก่อนได้ไหมฉันรู้สึกเหมือนยังเป็นเด็กนั้นอยู่เลยอ่ะ
ฉันว่าฉันไม่ไหวอ่ะวีเราไม่มีเวลาแล้วนะขอร้องล่ะช่วยกันหน่อยโอเคเอาเลยแต่ต้องให้ทีบักเชื่อมต่อด้วยนะว้าวใครเลดรันเนอร์จากเพื่อนของฉันเองอ่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเธอจะบอกฉันเองว่าต้องหาอะไรขณะที่เรารวบรวมมันอยู่ความจริงแล้วมันมีปัญหาอยู่นะนี่ไม่ใช่ที่เราตกลงกันนี่เอฟใจเย็นไว้จูดี้ทุกอย่างไม่เป็นอะไรเธอไม่เข้าใจหรอว่ามันเสี่ยงขนาดไหนที่ปล่อยให้เธอเข้ามาที่ปล่อยให้มันยุ่งกับของพวกนี้เราทุกคนรู้แต่เอาตัวเองมาเสี่ยงทั้งนั้นน่ะมันคืองานไม่ว่าทีบักจะร่วมด้วยหรือไม่ด้วยฉันจะถอนตัวก็ตะฉันจะถอนตัวทันทีจูดี้ขอร้องก็ได้โทรหาไอ้นั่นให้จบๆไปโทรจูดี้เอ้ยโทรหาทีบักเฮ้ยบีเกิดอะไรขึ้นบักฟังนะฉันมีคลิปจากคอนเปกีพลาซ่ามาภาพจากแบรนด์คอนเปกีโอ้นึกแล้วเชียวมีใครอยู่กับเธอกันเหรอออยู่กับจูดี้เอเวอร์ลีนอ่ะผู้นี้สบายดีกำลังช่วยฉันทำงานผ่านบีดีอยู่เอาล่ะบอกฉันทีว่ามันเกิดเรื่องอะไรฟังนะฉันต้องการให้เธอช่วยฉันไม่รู้เลยว่าต้องมองหาอะไรเมื่อฉันเข้าไปแล้วเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะพาผ่านไปกำลังเชื่อมต่อที่เทคของเธอเธอต้องให้ฉันเข้าไปเปิดพอร์ตที่1779ดีฉันกำลังเข้าไปเธอน่าจะรับคำขอของฉันด้วยนะกดรับเลยวะได้ละพร้อมไหมขอสักครู่โอเคยืนยันการเชื่อมต่อตอนนี้เจอ ICA แล้วพร้อมลุยเอาเลยจูดี้ต้องหาเพื่อนเข้าไปด้วยไปแล้วจ้าจึ๊บเอาล่ะวีเธอต้องหาจุดที่โยริโนบุเก็บลีลิกเอาไว้นี่มันคือภาพ BD จากเอเวอร์ลินพาร์เกอร์ที่เขาให้เราดูนะเราต้องหาว่ามันอยู่ที่ไหนเป้าหมายที่เราจะไปหาเธอดูเหมือนผูกโซเพนีนะเดี๋ยวตกหุ่นแตกทุกคนมาช่วยกันดูนะว่าเราจะหากันจากไหนดีก็บอกแล้วไงว่าไม่พวกนั้นคงเอาผมตายนั่นแน่แล้วก็ต้องหาให้สมเกียรติหน่อยล่ะทำตัวตามสบายฉันต้องใช้เวลาสักครู่ถึงจะเสร็จตัวโปรแกรมยังอยู่ในช่วงทดลองแล้วปล่อยให้มันสู่ตลาดมืดแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวก็ได้รู้กันเร็วๆนี้แหละช่วยไปคุยกับพ่อของคุณให้ทีสิเขาสนใจโปรเจกต์นี้เป็นพิเศษเลยเขาอาจจะสามารถอธิบายได้พ่อฉันเป็นตาแก่ล้าหลังขำเครือไม่มีวิสัยทัศน์เปลี่ยนไปแล้วจะอยู่อะไรอ๋อเปลี่ยนไปแล้วจะอยู่ในกะลาของเขาตลอดไปนะคุณไม่ควรพูดแบบนั้นกับให้ผมได้ยินนะคุณจะต้องฟังให้ดีๆซาบูโร่คือไอ้หน้าโง่จอมเผด็จการที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วจะมาพูดพร้อมกันทำไมเนี่ยไม่ดูจะเริ่มอ่านจากตรงไหนเลยคุณจะต้องฟังให้ดีๆซาบูโร่คือไอ้หน้าโง่จอมเผด็จการความเห็นของเราไม่ลงรอยกันมา20กว่าปีแล้วและผมก็ค่อนข้างหวั่นใจว่าตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นอ่านเอกสารให้ดีล็อกเก็ตนั่นจำเป็นจะต้องเก็บในสภาวะเฉพาะเข้าใจแล้วแค่นี้นะโยรินโนบุขอโทษที่ให้รอธุรกิจมันก็ห่วยแตกแบบนี้แหละก็ไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกยังไม่ทันเบื่อด้วยซ้ำทุกอย่างปกติเอ้ยอย่าดึงเอวขอดูภาพแบบมุมมองที่สามa moment นี่เหรอธุรกิจโคตรสนิทกันฉันพอจัดการเรื่องนั้นให้นี่เธออยากจะสั่งฉันกันเหรอแค่ข้อเดียว focus เตรียมหานะโยรินโนบุหยิบแพดไปพี่ลองสแกนหาดูสิ่งที่เราหาเป้าหมายหลักของเราคือไอ้ชิปอะไรสักอย่างอ่ะนะไอ้ก็ได้ไอเดียแป๊บหนึ่งเราจะหาเจอไหมเนี่ยนี่อะไรอ่ะปรับแสงปรับเสียงแบบวอร์ม
ดีมากเลยรอสักครู่สิโหวิปรับแสงห้องมีดนตรีเปิดเพลงด้วยไม่ได้ฟังหรอกฉันปิดเพลงลิขสิทธิ์ไว้นี่สแกนได้นี่ไงซื้อ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  Data Pad คู่มือแสดงรายละเอียดของภาชนะที่ควบคุมลีลิกต้องถูกเก็บไว้ในตู้เย็นชิปก็ต้องอยู่ในตู้เย็นกันเหรอใช่ไม่งั้นมันอาจจะเสียหายได้โอเคเปิดระบบตรวจจับขึ้นความร้อนได้น่าจะช่วยให้มองเห็นจุดที่โยรินบุเก็บชิปไว้ได้ง่ายขึ้นเลเยอร์อุณหภูมิกดสีเหลืองๆนี่คือร้อนเราต้องไปเก็บชิปมันต้องอยู่ในที่เย็นใช่ไหมเย็นมันก็น่าจะไม่เหลืองหรือเปล่าแถวนี้ไม่เห็นมีเลยตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีแถวนี้มีตู้เย็นหรือนี่ไงใช่ไหมก็แค่ตู้เย็นแบบสวยๆหลังหนึ่งอุณหภูมิไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในคู่มือไม่เจออะไรที่นี่เลยไม่ใช่เหรอ Nothing will change มันอยู่ไหนพี่ต้องทำการย้อนให้มันตรงในเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเห็นตรงนี้คืออย่างนั้นแหละจับสัญญาณความร้อนได้ตรงกับรายละเอียดที่เขียนไว้ในเอกสารเลยนี่หรือยูรินอบุเก็บกล่องไว้ที่นี่แน่ๆรับรองได้อือฮึได้แล้วทำได้ดีมากดูเหมือนเราจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วเอาจากตัวแก้ไขได้โอเคหาเจอแล้วทุกคนวู้อย่างนี้คือเราก็เข้าไปแล้วเราก็รู้ที่ได้แล้วน่าจะใช้ได้ขอบใจนะจูดี้เราได้มันมาแล้วทำได้ดีมากไว้เจอกันฉันจะล้างแคชและข้อมูลของเธอให้เหมือนกับเธอไม่เคยอยู่ที่นี่ล้างแคชโคตรดีอะสับไฮเทคสับคอมพิวเตอร์มากอะมาล้างแคชขอบใจเก็บไว้เถอะฉันจะลงบัญชีของ F ไว้ให้เครื่องมือสำหรับจัดการ BD แบบพกพาฉันได้อัปโหลดการตั้งค่าสำหรับปรับเทียบให้แล้วอาจจะทำได้ไม่เนียนเท่าอันที่เรามีอยู่แต่ก็ถือว่าใช้ได้แถมช่วยให้เธอไม่ตกอยู่ในอันตรายได้ฉลาดดีพูดถึงเรื่องอันตรายรู้ไหมฉันเห็นอะไรถึงมองไปที่เธอศพที่เดินได้พูดได้ยังไงล่ะพวกเราต้องการบันทึกนั่นนะจูดี้ BD ทำงานแทนพวกเราได้แล้ว BD นี่แหละจะทำให้พวกเราตายฉันพูดจริงๆนะถ้าอากสระอาราสกะรู้ว่าเธอมีข้อมูลนี้เธอตายแน่ฉันก็ด้วยจูดี้ใจเย็นๆนะไม่มีใครรู้หรอกเอเวอร์ลินขอร้องล่ะอย่าใช้ทางลัดเลยถ้าเธอเลือกทางนั้นเมืองนี้มันก็ชนะอยู่ดีระวังตัวไปด้วยได้ฉันจะระวังอีกอย่างเราต้องคุยกันสักหน่อยละยืนขึ้นป่ะหมดธุระแล้วใช่ไหมไปเดินเล่นกันได้ค่ะใช้ตอนนี้พี่ใช้เมาส์เล่นแล้วพี่รู้สึกคิดว่ายังไงบ้างอู้ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเธอกับโยรินบุรู้จักกันมากแค่ไหนเรื่องธรรมดาน่ะผู้ชายที่เป็นคู่ขามักปากถ้อยทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะเรื่องเซ็กส์กันเนาะธุรกิจแค่ธุรกิจเท่านั้นแน่ใจนะว่าโยรินบุไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะเดินเกมแบบนี้เขาไม่คิดหรอกเชื่อฉันเถอะเขายุ่งอยู่กับเน็ตวอชมากเกินกว่าจะสงสัยเรื่องนี้กับฉันอีกอย่างต่อให้เขาสงสัยบางอย่างในใจมันก็ไม่สำคัญสำหรับเขานั่นเป็นเรื่องที่เธอต้องจัดการถูกใช่ไหมแล้วข้อมูลเรื่องโยรินโนบุชิปและ BD จากคอเปกิตอนนี้เราเหนือกว่าแล้วนะแผนสมบูรณ์แบบมากอือฮึขอบใจทีนี้ก็เข้าเรื่องสิเขาร้องมันแค่ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงน่ะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่ากลัวงั้นเหรอ
หาทางหนีเหรอฉันแค่อยากรู้จริงๆว่าเธอเอาอยู่ไม่ใช่ว่าส่งฉันเข้าไปในที่ที่ฉันหนีออกมาไม่ได้วีฉันไม่มีเหตุผลที่จะแกล้งเธอเลยนะเรารู้เรื่องนี้ด้วยกันเชื่อฉันเถอะฉันเอาอยู่แกไม่ใช่คนเข้าไปแล้วยังไงต่อวีทำงานนี้ให้ฉันคนเดียวดีกว่าแค่ฉันคนเดียวน่ะไม่มีการแบ่งส่วนไม่มีคนกลางไม่มีคนอื่นไม่มีเด็กซ์ด้วยอุ๊ยเอาไงดีวะเอาไงดีอะถ้าฉันตกลงก็คงมีเรื่องให้ทำอีกเยอะแน่ฉันรู้ไม่ว่าเธอจะตัดสินยังไงมันเป็นความลับระหว่างเราฉันให้เธอ 50% เงินที่ได้คงมากพอที่จะทำอะไรก็ตามใจเธอฉันจัดการให้เรียบร้อยเด็กซ์คงไม่ยอมแน่เด็กซ์ไม่ใช่ฟิกเซอร์คนเดียวในเมืองนี้นะแต่ข้อเสนอนี้มีไว้ให้เธอคนเดียวเท่านั้นขอฉันคิดดูก่อนแล้วกันคิดเสร็จเมื่อไหร่ก็โทรหาฉันนะเดี๋ยวส่งเบอร์ให้โอเคโชคดีไปได้แล้วล่ะฉันมีเรื่องต้องคุยกับจูดี้อุ๊ยเลเวลอัพเขาต้องการจะแบ่งส่วน 50% กับเราถ้าเราทำงานคนเดียวว้าว looking, แจ็คโทรมานะเป็นไงบ้างเวบันทึกจากคอเปกิเอเวอรินคุ้มค่ากับการเสียเวลาไปมากสวยงามมากทีบักตีต่อมาบอกว่าหล่อนกำลังใช้มารยาของหล่อนทุกอย่างพร้อมแล้วออกไปได้ทุกเมื่อทีนี้ไงต่อตอนนี้เราทำงานที่ฉันจ้างเธอมาทำไปเอาไบโอชิปนั่นมาที่เหลือค่อยคุยกันที่ Afterlife ไปเจอที่นั่นเยี่ยมแล้วเจอกันคุณวีเมื่อกี้ไม่ใช่แจ็คเป็นเด็กซ์คือ 50% เลยนะเว้ยเอาไงดีวะทุกคนพี่หาทางออกไปเจอแต่ว่าคือเราได้งานมาผ่านจากฟิกเซอร์ก็คือผ่านจากเดชอนคนเมื่อกี้แต่วัดดีวีเดี๋ยวขอไปคุยกับนางทีแล้วกันพี่กลัวจะมีปัญหาแบบมันเหมือนแบบเป็นการตัดหน้ากันไปอะเหมือนเรารับงานผ่านเพื่อนมาแต่ว่าคุยกับลูกค้าแล้วเราไม่บอกเพื่อนเราเอาเงินมาเองอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าเกลียดเนาะเราจะมีชีวิตยั่งยืนในธุรกิจนี้มันต้องรู้จักการเคารพและสัจจะเล็กน้อยเหมือนพี่อยู่ในเกมจริงๆเลยตอนนี้เครียดเลยตอนนี้เรามีต้องไปกลับไปคุยกันที่ Afterlife นะฮะ350เมตรเดี๋ยวพี่จะตายไปตรงนู้นเลยแล้วกันเรียกรถก่อนว้ามาจะถึงแล้วในที่สุดคุยกับแจ็คกี้มายืนรอคุยกับแม่แน่นอนมีคำว่ามามาใช่ไหมได้เวลาแล้วยายเย่ชิกะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับคุณนายเวลเลสไหมแม่ฉันก็เป็นห่วงอยู่อะแต่ช่างเหอะคุยกับแม่จริงด้วยได้ยินมาแต่ว่าแม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่กลัวว่าฉันจะไปนอนเน่าอยู่ในหลุมขยะเหมือนพวกลูกชายตระกูลเวเลสมันน่าเบื่อมากเลยยิ่งฉันบอกแม่ว่าทุกอย่างโอเคฉันยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโกหกแต่ผ่านพรุ่งนี้ไปก็ไม่ต้องโกหกแล้ว Afterlife for all of you ทำไมวะตลกและอะไรคลับที่มีฝีมือฮอตที่สุดในเมืองนั่นเนาะไม่เห็นจะยิ่งใหญ่เท่าที่ใครๆเขาคุยเลยสิ่งสำคัญน่ะมันอยู่ข้างในต่างหากเพื่อนพร้อมจะลุยแล้วหรือยังเยี่ยมเข้ามานี่เหรอผับที่ยิ่งใหญ่ Afterlife เราก็ไม่รู้หรอกเขาบอกมาไหนขอดูหน่อยที่นี่เคยเป็นห้องเก็บศพมาก่อนเชื่อฉันใครมันจะไปคิดใช่ไหมล่ะนานมาแล้วก่อนยุคเราตอนพิธีฝังศพยังเป็นเรื่องสำคัญสมัยนี้ไม่มีแล้วฝังศพแล้วเธอเป็นใครน่ะเอาไงดีวะเนี่ยฉันชื่อวีนี่แจ็คกี้เวลเลสฉันควรจะคุ้นชื่อนี้ไหม
เดี๋ยวก็คุณเรามาหาเด็กซ์โย่เด็กซ์มีคนสองคนมาหานายนะว่าไงนะได้เขาบอกว่าขอเวลาสักครู่พวกนายไปหาอะไรดื่มกันก่อนได้เลยพวกโอ้ afterlifeหัวใจของไนซิตี้อยู่ตรงนี้กำลังเต้นตุบๆได้ยินไหมใครจะไปคิดอ่ะทั้งซูซานฟอเรสต์บัวบัวหรือแม้แต่มอร์แกนแบล็กแฮนด์ทุกคนเคยนั่งเก้าอี้พวกนี้หยิบหลับในบาร์เดียวกันมันจะถึงคิวเราแล้วเลสนี่เหรอบาร์เฮ้ยเห็นคนแก่คนนั้นไหมนั่นคือโรกฟิชเชอร์ที่เก่งที่สุดในไนซิตี้ไงฉันนึกว่าเด็กสุดยอดแล้วสิโรกทำงานมาตั้งแต่สมัยเด็กยังใส่ผ้าอ้อมอยู่เลยที่นี่เป็นที่ของหลอนมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่านายเลือกฉันทีสินายสั่งเตกิล่าแบบดั้งเดิมเติมเบียร์หน่อยจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮร์สองที่พร้อมเสิร์ฟได้เลยชิกาเหมือนจะมีคนทำกันบ้านมาประเพณีเก่าแก่น่ะเราตั้งชื่อเครื่องดื่มตามลูกค้าประจำของเราสมมติว่าฉันอยากดื่มอะไรที่มีชื่อฉันต้องทำยังไงบ้างต้องตายไงตายแบบน่าจดจำสุดๆเวนประเพณีที่ดีงามจริงๆเมื่อกี้เขาพูดถึงจอห์นนี่ใช่ไหมพี่ว่าจอห์นนี่เนี่ยเห็นในตัวอย่างมาแวบๆอยู่จอห์นนี่นี่มีบทบาทสำคัญกับเนื้อเรื่องเกมนี้อยู่แต่เราจะไม่สปอยแล้วกันฉันว่าการตายนี่คุ้มนะแลกกับการมีชื่อในประวัติศาสตร์ต้องใช้ชีวิตเป็นตำนานก่อนใช่ไหมความตายก็ไม่ใช่อะไรมากกว่าการเติบโตครั้งสุดท้ายนะ The Night City และ The Afterlife โย่ ใครเสียงใครดื่มดังจัดฉันชื่อแจ็คเกเวเลสจดสูตรเครื่องดื่มไว้ดื่มฉันไว้ได้ไหมเออได้สิวอดก้าใส่น้ำแข็งน้ำมะนาวจินเจอร์เบียร์ที่สำคัญที่สุดใส่ความรักลงไปด้วยฉันจะจำไว้ได้ยินว่าเธอเป็นเพื่อนคนล่าสุดของเด็กซ์แค่งานธรรมดาน่ะไม่มีอะไรมากคุณเดชอนต้องการพบคุณเดี๋ยวนี้เต็มที่เลยนะขับใจไปเมื่อกี้นะคะสรุปสั้นๆคือถ้าเกิดมันเป็นธรรมเนียมของบาร์นี้นะถ้าใครแบบมีตำนานชื่อเสียงดังๆแล้วชอบกินเหล้าอะไรบ่อยๆถ้าตายไปเขาจะตั้งชื่อเหล้าชนิดนั้นเป็นชื่อของคนดังแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจอห์นนี่อ่ะนะจุดๆไว้ดอกจันไว้เดี๋ยวเราได้เจอแน่ผู้ไรเนี่ยไม่มีทรัพย์ด้วยคิดว่านายจัดการฉันได้ไหมในนี้ไปหาเดชอนกันเถอะไหนวะ That's right โอ้นั่งอยู่ Cold Hard Eddies as per usual นั่งอยู่ทีบัคด้วยมาไงทีบัคไงคุณวีสูตรของมิลิเทคหยิบเลยครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าที่บักจริงด้วยนะส่งของให้ก่อนที่เราไปป้นมาเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่งเลยปั๊บแค่ห้องสวยเก็บเสียงไว้เนี่ยแจ็คกี้ไม่เอานะคุณเวลเลสถามถูกแล้วเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ถ้าทุกคนโอเคแล้วฉันจะเริ่มต้นด้วยคำถามสำหรับคุณวีแล้วกันกับเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์เป็นยังไงไปได้ดีเท่าที่จะดีแหละได้เดินไปทั่วคอมเพกิสพาซ่าข้างในผ่านแบรนด์แดนที่หล่อนถ่ายไว้บักบอกฉันแล้วงั้นนายก็รู้จักเป้าหมายแล้วสิโยริโนบุอาราซากะบุตรชายแห่งจักรพรรดิและผู้สืบเชื้อสายคนต่อไปชายผู้ซึ่งมีเงินเป็นล้านแต่ไร้ความสามารถเพื่อนคนพิเศษของเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์
แปลว่าหล่อนแค่อยากจะรู้เฉยๆหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นอีกพี่ไม่บอกความจริงนะคะฉันว่าเธอแค่อยากจะเห็นว่าฉันเป็นยังไงอยากเห็นว่าเธอเป็นยังไงกันเหรอเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่านายมีแผนอะไรบ้างอะเด็กซ์นี่ฮะอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ต้องคุยดีกันด้วยชิปมาเสียบชิปแป๊บฉันกับเด็กซ์เตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วเรื่องปฏิบัติการน่าจะง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากขอรายละเอียดหน่อยฉันอยากฟังรถของเดลแมนจะไปส่งเราที่หน้าทางเข้าคอนเปกีพาซ่าพวกนายจะเข้าไปข้างในโดยใช้ตัวตนปลอมแล้วบัคจะช่วยพวกนายเจาะเข้าซับเน็ตของโรงแรมนั่นฉันกับแฟลตเฮดจะช่วยแล้วท้ายที่สุดพวกนายจะเข้าไปในเพนท์เฮาส์ของโยริโนบุแล้วก็ขโมยริลิกมารีบไปรีบกลับเงียบๆถ้าไม่มีใครตายเลยมันจะดีมากๆทีบัคจะอยู่ในสายตลอดงานนี้ถึงเวลาของพวกนายถามแล้วอุ๊ปส์ได้ถามถามเรื่องเพนท์เฮาส์ก่อนนะฮะแล้วเราจะเข้าไปในเพนท์เฮาส์ยังไงโยริโนบุไม่น่าจะมีบริการเลยส่วนที่ยากที่สุดคือระบบรักษาความปลอดภัยถ้าเราอยากจะปิดมันเราต้องเข้าไปจัดการคนของระบบคอนเปกีเป็นเน็ตรันที่คอยเฝ้าที่นั่นตลอด24ชั่วโมงปัญหาเดียวของมันคือเรายังไม่สามารถเจาะเข้าถึงเน็ตรันของมันได้เดี๋ยวนะน่าจะเข้าไปข้างในได้ยังไงเชื่อฉันเถอะว่าพวกนายคิดอะไรมาทีบักต้องจัดการได้หมดแล้วและนี่คือหน้าที่ของแฟลทเฮดไงพวกนายต้องเอามันเข้าไปผ่านทางช่องบำรุงพามันไปหาคนดูแลแล้วทำให้มันจัดการคนดูแลนั่นแฟทเฮดจะต้องอยู่ที่นั่นเชื่อมต่อคนดูแลไว้และฉันจะสามารถปูพรมแดงให้พวกนายเข้าเพนท์เฮาส์ได้สะดวกมีอะไรอีกไหมรถจากเดลแมนงั้นเหรอบริษัทแท็กซี่ที่เจ๋งที่สุดในไนท์ซิตี้ไม่เลวดิขึ้นชื่อว่าเดชอนทำงานมืออาชีพชั้นยอดเท่านั้นแหละและฉันก็คิดว่าเดลแมนคือดีที่สุดแล้วใครมันจะอยากนั่งรถหุยห่วยชอบแสหาเรื่องชาวบ้านเมื่อเราไปมีอะไรแล้วเราจะเข้าแล้วเขาไปได้ใบอนุญาตจากไหนก็ไม่รู้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเดลแมนจะพาพวกนายกลับมาที่นี่แต่ถ้าเกิดสวยจริงๆเขาจะพาไปที่เซฟเฮาส์ซึ่งก็คือโนเทลโมเทลเงียบสงบไม่ถามไม่วุ่นวายเราจะไปต่อจากที่นั่นแต่ฉันมั่นใจว่าเราคงไม่ต้องไปที่นั่นมีอะไรอีกไหมโอเคคิดว่าเข้าใจทุกอย่างแล้วเยี่ยมฉันมีคำถามเมื่อไหร่ที่เราจะรู้เหตุผลจริงๆว่าที่เรามาทำไมส่วนแบ่งสำหรับมือใหม่เท่าเดิมไงและไม่มีการต่อรอง 30% ฮะ30% ทุกส่วนของแผนนี่มันเสี่ยงหมดนั่นคือมูลค่าพวกนายจะได้รับจากฉันโอ้ไม่น่าไม่เอาหน้าเด็กซ์มันต่ำไปหน่อยไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วใครจะเป็นคนจัดการแฟทเฮดแล้วใครเป็นคนดึงข้อมูลจากแบรนเดนส์มาแถมเราต้องเข้าไปโรงแรมที่มีแต่พวกอาราสกะเพื่อขโมยของจากลูกชายหัวหน้าใหญ่มันงานใหญ่เลยนะแล้วใครเป็นคนดูแลเรื่องการเดินทางเน็ตรันเนอร์และแผนไร้ซึ่งการเจ็บตัวเลยล่ะแน่ใจนะว่าจะเอาแบบเนี้ยชิบหายละเอาไงดีวะเนี่ย 30% กับ50มันน้อยไปอ่ะแจ็คพูดถูกนะเด็กซ์เราต้องการมากกว่า 30% นะเรามีค่ามากกว่านี้นะได้35นั่นคือข้อเสนอสุดท้ายฉันพอรับได้อยู่นี่เป็นข้อเสนอสุดท้ายของฉันเช่นกันนานทีจะมีคนต่อรองเงินฉันแบบนี้นะแต่ก็สนุกดีเรื่องสุดท้ายตึกคอนเปกีมีกฎห้ามพกอาวุธเข้าไปประตูฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะเตือนพวกนายต้องทิ้งอาวุธบนรถแล้วเอาลงไปแค่แฟลตเฮดที่อยู่ในกล่องฉันเตรียมชุดสวยให้พวกนายด้วยกระเป๋าด้วยสวยขอบใจนะทีก็ไม่ได้จะเร่งหรอกนะแต่พวกเราจะได้เงินเมื่อไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพาร์เกอร์จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรแต่ฉันว่าน่าจะสัปดาห์หนึ่งไม่ก็เกิน2สัปดาห์แล้วเราจะทำยังไงระหว่างรอนั่งหายใจทิ้งไปวันๆงั้นเหรอเธออยู่นิ่งๆทำตัวเงียบๆเพราะพวกอาราสกะจะจับตามองอยู่เหมือนกับคำกล่าวกรีกโบราณที่ว่าชีวิตคืองานเลี้ยงดังนั้นอย่าปล่อยให้กระหายแต่ก็อย่าดื่มจนเมาไม้ราชโลกของผู้นายอยู่รออยู่ข้างนอกถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วเหมือนกันต้องไปเตรียมตัวแฮกระบบถ้ามีคำถามอื่นอีกก็ถามมา
ถามว่าอะไรดีแผนนี้เธอได้ไปเท่าไหร่หวังว่ามากพอที่ทำให้ฉันได้บ้านหรูสักหลังสัญญาได้มาว่าจะส่งโปสการ์ดมาให้ no offense, ไม่ได้โกรธอะไรนะแต่ฉันจะตัดขาดกับทุกคนที่ฉันรู้จักอยากจะเริ่มต้นใหม่ให้ใสสะอาดโอเคหมดคำถามได้เวลาทำงานแล้วนี่เหมือนงานใหญ่เลย so you ready to get going or what? พร้อมหรือยังยังขอทำธุระบางอย่างก่อนไม่มีปัญหาเจอกันที่เดลาเมียนนะเริ่มตื่นเต้นแล้วทุกคนเริ่มอ๋อดังเอือกเหมือนแบบเริ่มจะได้ทำภารกิจใหญ่แล้วอ่ะอย่าลืมใส่สูทด้วยล่ะโอเคเราต้องไปขึ้นรถที่เดลาเมนนะคะแล้วก็ใส่ชุดของมิลิเทคด้วยแต่ขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มภารกิจพิชิตความตายกันนะในพาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย